เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทางไปเออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงยื้อต้นเดียววันพี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางปูนเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้วพอดีพญาตรวจคนส่วนมือไปนะเออไปกินเผาต้มปลากินข้าวปลานี่มันเป็นยังไงเอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึงมันต่างจากอยู่บ้านยังไงมันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแหละมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากันฮะเต็มเนี่ยไปดูว่าน้องมาปากพวกคุณนั่นกันเอาเอิ้นเฮ็ดคงนําแหน่เอิ้นแล้วเราไปไปหาปลาบ่โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญไปปัญญาสําคัญไปบ่จังก่อนนี่หลานซื้อว่าได้ก่อนน้องมาปากน้องมาปากหรือว่ามันว่าบ่ลืมเฮาสิเอาปลาสิเอาไม้ย่ายนําเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อมจ้าฟาเป็นบ้าปะเนี่ยฟาเป็นตกตกมีตกเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได้เนียนมาเนาะคันมีดตกเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตุลได้ตกไงเลยล่ะได้ปลายังล่ะได้ปลาคอตักโตห้าโตเอามาเห็ดยังนักผ่าโตเลยเอาเอามาไปเลี้ยงสิเลี้ยงไอ้ไหนมาต้มวะคือว่ากินวะเป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ำอยู่องยางอังเป็นยางไงว้าสาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานละมาจะกินบดเลยจะกินบดเลยขอเป็นผู้รับกินของคนขอนแก่นเออมันจะดีของคนขอนแก่นครับขอเป็นผู้รับกินของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงไหนเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป
็นมันเป็นยางพาราอย่างนี้ล่ะก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มีผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลาแม่ๆแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข็งและหากุ้งฝอยนั่นบ่อันนั้นพอถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือเปิดเขียนมาล่องมาไปจังนี้เฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะเออเฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูกไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะแมวแม่ละนี่ปลาลายปลาลายไปเห็นยังสุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะเอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อันไว้ให้ยังเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงให้มันใหญ่บ่ให้มันใหญ่เนี่ยเราไปหัวต่อกะเอาไปกินกินกับยังกินกับต้มสุ่มไก่ต้มสุ่มไก่หากินกับจังสิล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังสิล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อยเฮ็ดหลายบ่ครับสมมุติมัน30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ตอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละอีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียวโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยร้ายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอกอ้าวข้างนี้นะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกลุ่มใดอ้อที่ข้างนี้นะเนาะว่าในห้างมาแก้
ปื้อไปอุบอุบอยู่ไปโอ้ยเขาแง่หลังย่างหนึ่งย่างหน่อยหนึ่งย่างเอ้าเอ้าลงมาแล้วก็หมดแดงโอ้ยพี่ตะไคร่ผักพี่ตะหมดแดงก็จะเอาไปแง่กันหลายเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยังขายแพงไม่ได้ฮะสมมติแพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติกิโลละ200จ้าหลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหมมันบ่มีแหงเขาบ่เข้ากับบ่เป็นหยังไม่ละกินไม่ไหวไหวป่าไหวข้าวของมันกูหล่ะบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่กูหล่ะมันกว่ากันไม่หมดดูกูตายแน่ก้อยนี่สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี่ดีกับสิต้มก้อยสุกก้อยดิบครับก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบก็แม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องแป้งหน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณาเมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมาว่าขาดการใช้ได้ลูกหลานว่าเกิดกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตายหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อ
ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมูนมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่เคยเจอมาแต่กันตําพ่องการขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่เรียนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่นําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพียลูกเพียหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเขาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานแม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้แล้วก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นผู้ไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับแต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับถ้าบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนถ้าหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติกับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับพวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลยก็ยังกลับขึ้นมาตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษากุมอนุรักษ์ไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี่
หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณะจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโตใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูลการเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านวันเถอะก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเบาได้จังได๋พวกว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติพวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แหมคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่นเฮาก็ฮักหมู่นี้ล่ะมองหวังว่าตายอยู่หมองนี้พอตะแมบมันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาลค่ะเอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่ามีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเพียชีวิตของมูตูมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา